สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมเคซีรีสแมนะช a n e l ี่จะมาพูดคุยแล้ะเล่าซีรีส์เกาหลีที่ผมได้ดูนะครับวันนี้นะครับซีรีส์ที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นซีรีส์ของทาง Disney Plus Hot Star สต้าแอช่นเคยนะครับกับซีรีส์นะครับที่มีชื่อเรื่องว่า The Golden Spoon นั่นเองนะครับผมก็สำหรับซีรีส์เรื่อง The Golden Spoon นะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับของอีซึงชอนที่รบทดยยุกซองแจ เด็กหนุ่มหัวดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากที่วันหนึ่งในขณะที่เขาอยู่ในจุดที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตเขาก็ได้มาพบกับหญิงชราลึกลับที่ขายช้อนทองวิเศษที่จะสามารถเปลี่ยนชะตาชีวิตกับใครก็ได้หลังจากไปกินข้าวที่บ้านคนนั้นครบ3าครั้งทำให้เขาเลือกที่จะสลับตัวกับควังแชยงที่รบทโดยอีจงวอนเด็กหนุ่มไทยญาตะกูลเศรษฐีเพื่อเปลี่ยนชตาชีวิตของตัวเองแต่นั่นจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของเด็กหนุ่มแล้วหรือไม่มาร่วมกันหาคำตอบกันได้กับ ก็สําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องนึงนะครับก็ที่มีผู้ชมก็ขอมาให้ผมรีวิวเช่นเคยนะครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะดูหรือเปล่าเพราะว่าเอชื่อเรื่องเดอะโกลเด้นสปูไปเกี่ยวอะไรกับช้อนทองซึ่งตอนแรกก็แบบยังไม่ได้บาทศึกษาอะไรมากมายนะครับจนกระทั่งก็ได้มาดูเองนะครับก็เลยมารู้ว่าโอโ้เรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับ ก็สำหรับเดอะโกลเด้นสปูลเนี่ยจริงๆคอนเซปต์มันเรียบง่ายมากเลยครับมันก็คือการที่มันจะมีไอเทมนะครับที่เป็นไอช,ช้อนทองวิเศษนะครับที่จะสามารถนะครับเปลี่ยนชะตาชีวิตนะครับหรือว่าเปลี่ยนชีวิตเลยสลับพ่อสลับแม่เลยกับใครก็ได้นะครับโดยการที่จะไปกินข้าวกับที่บ้านนั้นครบสามมื้อนะครับซึ่งก็คอนเซปต์ก็คือการที่เขาจะเปลี่ยนเด็กคนหนึ่งที่ยากจนสลับกับเด็กลูกคนรวยนะครับสลับกันแล้วมาดูว่าชีวิตพวกเขามันจะแฮปปี้ขึ้นหรือเปล่าแล้วพวกเขาจะ,ะเรียกว่าจะตัดสินใจในการจะ คืนร่างเดิมหรือเปล่าหรือว่ายังคงจะใช้ชีวิตแบบนั้นอยู่ต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าที่โดดเด่นจริงๆต้องบอกเลยว่ามันก็คือเรื่องของการเรียกว่าการแบ่งชนชั้นการเหยียดชนชั้นที่โคตรจะแบบ <c oughs> เรียวสุดๆนะฮะทำให้แบบ ก็ไปนึกถึงเรื่องไอตันวีแมนที่เพิ่งดูไปนะครับที่แบบว่ามันมีการโหแบ่งจนชันระหว่างคนยากจนกับคนรวยที่แบบมันชัดเจนมากนะครับที่มันดูแล้วอึดอัดไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวก่อนจะมาพูดคุยในเรื่องต่อนะครับมาพูดถึงนักแสดงสักหน่อยแล้วกันนะครับซึ่งตอนแรกนะครับก็โอเคผมคุณหน้าคุณตาคุณยุคซองแจอยู่แล้วนะครับจากเรื่องมิสติกบ๊อ p อัพบาร์ใช่ไหมครับโหเรื่องนั้นคือเล่นดีมากๆเลยแล้วก็รอบนี้ได้มาเป็นพระเอกแบบเป็นทางการเลยนะครับแล้วก็มารับบทที่จะเป็นเด็กยากจน ที่จะใช้ไอตัวช้อนเทอาวิเศษนะครับไปแรกตัวกับคนรวยนะครับซึ่งนอกจากคุณยุคซองแจนะครับที่บอกเลยว่าอันนี้ผม สบายใจแล้วเรื่องนี้ดีแน่นอนเพราะว่าคนนี้เขาเล่นดีนะครับก็ไปดูนักแสดงอีก3ท่านที่ดูแล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหประทับใจมากกับนักแสดงทั้ง3ท่าน,นครับโดยเฉพาะเรียกว่าพระรองกับนางเอกละกันผมมาโดนตกไปเต็มเตมเลยคนแรกนะครับก็คือตัวอีจงวอนนะครับที่จะมารบบทเป็นควางแทยงนั่นเองนะครับซึ่งถ้าใครคุณหน้าคุณตานักแสดงท่านนี้นะครับก็คือเขาเพิ่งเล่นไอ้เรื่องฮอร์สปิทอลเพลย์ลิสต์นะครับซีซั่นสองนะครับถ้าเกิด คุณคุณคุณหน้าคุณหมอนหล่อๆอีกคนนึงนะฮะก็คือคนนี้เลยนั่นเองนะครับในเรื่องนี้นะครับเขาก็จะมารับบทเป็นโอ้โหลูกเศรษฐีนะครับช้อนทองในช้อนทองอีกทีนึงนะครับที่บอกเลยว่าสมบูรณ์แบบไปในทุกด้านนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีคล้ายๆกับมีปมมีปัญหาของเขาเช่นเดียวกันนะครับและอีกคนนึงครับที่ไม่พูดถึงไม่ได้คนนี้ผมชอบมากเลยผมโดนตกระจุยมากสําหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือคุณจ้องเชยอนนะครับที่จะมาระบบทเป็นนาจูฮีนะครับซึ่งนักแสดงท่านนี้นะครับก็เพิ เองนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในสมาชิกวงดาราด้วยนะครับในเรื่องนี้นะครับเธอก็จะมาเล่นเป็นลูกเศรษฐีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นลูกเศรษฐีที่มีความคิดที่มันแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปนะครับเพราะว่าเธอต้องการที่จะแบบมีชีวิตของตัวเองนะครับแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมากล้าหาญซื่อสัตย์อะไรประมาณนี้ และคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือตัวยอนอู U นะครับที่จะมารับทบเป็นโอยยจินนะครับอดีตสมาชิกวงมอมโอแลนคนนี้นะครับก็เพิ่งฝากผลงานล่าสุดก็คือเรื่อง Dar l ีแอนด์ค c อ c กี้พร i นซ์นั่นเองนะครับในรอบนี้เธอก็เป็นลูกเศรษฐีเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่ามีผมเรียกว่ามีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจแล้วก็มีความลับบางอย่างด้วยปล่อยไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาเรามาพูดถึงเ,เรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับ ซีรีส์เรื่อง The Golden Spoon นะครับเป็นซีรีส์นะครับที่รีเมคมาจากเว็บตูในชื่อเดียวกันนะครับซึ่งตอนนี้คุณสามารถไปอ่านได้ในรายเว็บตูลเลยผมไปลองเซิร์ชมาแล้วเจอแล้วมีภาษาไทยเรียบร้อยนะครับไปอ่านกันได้นะครับโดยเรื่องราวนะครับก็จะเล่าถึงตัวอ e ีซึงชอนนะครับที่รับบทโดยยุคซองแจนะครับ เขานะครับเป็นเด็กนักเรียนมปลายนะครับที่เป็นคนที่เรียนเก่งหัวดีนะครับแต่ว่าเขาอะเกิดในบ้านที่ยากจนนะครับแล้วเขาก็ได้เหมือนโคต้ามาเรียนในโรงเรียนระดับประเทศโรงเรียนหนึ่งที่เต็มไปด้วยลูกคนรวยนะครับทาให้สถานการณ์ของเขาก็คือว่าเขาก็ต้องตั้งใจเรียนไปด้วยแล้วก็ต้องทํางานพาร์ทไทม์ควบคู่ไปด้วยนะครับเพราะว่าที่บ้านเขาก็คือแบบโหนี่คือแบบมหาศาลนี่กองโตมากแถมพ่อของเขาก็คือทํางานเป็นนักเขียนการ์ตูนไส้แห้งด้วยนะครับซึ่งทําให้รายได้ของครอบครัวคือย่ำแย่มากๆแล้วก็เจ้านี่ก็ คอยมาตามนี่พวกเขาเรื่อยๆนะครับทำให้แค่ความกดดันทางบ้านของพระเอกก็คือแบบหืดขึ้นคอแล้วไปที่โรงเรียนนะครับเขาก็เจอการแบ่งชนชั้นที่บอกเลยว่าโหสุดๆนะครับเพราะว่าเขาก็โดนเพื่อนคนรวยคอยมาลังแกเขาแล้วก็คอยมาแบบใช้งานเขาทํากันบ้านทํานู่นทํานี่ให้แลกกับเงินนะครับเพราะว่าตัวซึ่งชอนนี่คือขึ้นชื่อเลยว่าสามารถทําทุกอย่างได้เพื่อแลกกับเงินนะครับ โดยเขาก็ใช้ชีวิตแบบนี้นะครับในการกล้ำมกลืนฝืนทนไปเรื่อยๆโดยที่เขาก็ตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งเขาจะรวยเหมือนเพื่อนพวกเขาเนี่ยแหละครับจะรวยให้ได้สักวันหนึ่งเลยเราจะได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆส,ส,สักทีนะครับโดยที่ตัวเขาเองนะครับก็ครอบครัวของเขาอาจจะเป็นครอบครัวที่ยากจน เป็นนี่เป็นสินเยอะแต่ก็เป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่มีความอบอุ่นทุกคนรักกันนะครับแต่ว่าพระเอกก็มองว่าแบบมีแค่ครอบครัวที่อบอุ่นมันไม่เพียงพอครับเขาต้องการเงินเพื่อที่เขาจะได้มีชีวิตที่สุขสบายนั่นเองประมาณนี้นะครับซึ่งเขานะครับวันหนึ่งเขาก็ได้ไปบังเอิญเจอกับหญิงชราลึกลับคนหนึ่งนะครับที่เธอครับก็ยื่นข้อเสนอในการขายตัวช้อนทองวิเศษเนี่ยซึ่งคุณสมบัติของมันก็คือว่าถ้าใช้ไอช้อนทองเนี่ยไปกินข้าวกับบ้านใครครบสาครั้งนะครับจะสามารถ เปลี่ยนพ่อเปลี่ยนแม่และการเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตกับคนคนนั้นไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละครับทำให้มันเข้าหูของตัวซึ่งชอนากๆเลยก็แบบว่าเฮ้ยงั้นเราไปเปลี่ยนกับไอควังไทยงไหมไอควังไทยงที่รับบทโดยอ e ีจงวอนนะครับ เพราะว่าังทยงนะครับก็คือเป็นลูกเศรษฐีที่บอกเลยว่าเป็นระดับต้นๆของประเทศเลยเพราะว่าเขาเนี่ยแหละคือช้อนทองในช้อนทองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช้อนดินอย่างซึ่งช้อนน่ะจึงอยากจะสลับตัวกับขวังไทยงมากเลยโดยที่เขาไม่ได้ไปรู้เลยว่าไอ้บ้านของฝั่งนู้นมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ย ตัวฟวังไทยงนะครับก็คือเป็นลูกเศรษฐีที่โอ้โหเพรียบพร้อมมาในทุกด้านนะครับทั้งเงินทองหน้าตาความสามารถนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ฝั่งนี้เองก็ใช่ย่อยเหมือนกันเพราะว่าบ้านเขาก็คือเนื่องจากว่าพ่อเขาเป็นประธานบริษัทใหญ่ที่ผมเรียกว่าอชอบเงินมากๆแล้วก็ชอบคนเก่งด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยความกดดันทุกอย่างมันเลยมาลงที่ลูกเขาลูกเขาจะต้องคอยมาศึกษาธุรกิจคอยจะไป เรียนให้ได้คะแนนดีๆแล้วก็พ่อจะคอยมาแบบตรวจกันบ้านเรื่อยๆนะทำให้ก็คือสิ่งที่เขาได้รับจากคุณพ่อก็คือมีแต่วความกดดันและก็ความคาดหวังล้วนๆะไม่มีซึ่งความรักความอบอุ่นเลยแถมอีกอย่างหนึ่งก็คือแม่แท้ๆเขาก็เสียไปแล้วนะครับซึ่งไอ้แม่เลี้ยงคนปัจจุบันนี่ก็คือโอ้โหตั้งใจจะมาหาผลประโยชน์จากครอบครัวนี้สุดๆทําให้ตัวพังไทยงเองก็คือเป็นเด็กคนหนึ่งที่ภายนอกดูดีมากเลยครับแต่ภายในคือแบบโอ้โห คือแหลกสลายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่าจว่าจริงๆก็คือเขาก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่อยากจะใช้ชีวิตแบบมีอิสระทําอะไรก็ได้ที่อยากทําแล้วเขาเป็นคนที่ชอบอาวาดแล้วก็เขียนการ์ตูนด้วยนะครับทาให้เขาก็เลยแบบมีบางมุมนี่เขาก็แอบ,บอิจฉาซึ่งชอนเหมือนกันแล้วแบบว่าเอ้ยก็สามารถทําอะไรได้ตามใจตัวเองวะจริงๆก็อยากจะเป็นซึ่งชอนเหมือนกันอ่าเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าไอ้คู่เนี้ยครับมันมีความที่เรียกว่า,าได้อย่างเสียอย่างนะครับคนนึงก็เป็นเด็กบ้านยากจนแต่ครอบครัวอบอุ่นม,มาก อีกคนนึงก็คือเป็นเด็กบ้านรวยแต่ว่าครอบครัวคือแบบโอ้โหแหลกสลายมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ตัวซึงชอนนะครับก็สุดท้ายครับก็ด้วยด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างและการมันสามารถสลับตัวกับตัว,ตวฮวงไทยงได้นะครับเรื่องราวมันจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับเมื่อทั้งคู่สลับบทบาทกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งการสลับบทบาทครั้งนี้ไม่ใช่แค่สลับร่างไม่ได้แค่สลับหน้าตานะครับแต่ว่าเขาสลับตัวต,วตนกันเลยครับ นั่นหมายความว่าซึงชอนนะครับไปเป็นตัวควังแทยงแต่ว่าบุค,คลิกนะครับความทรงจําทั้งหมดของซึงชอนยังคงอยู่ในตัวควังแทยงครับแต่ว่าในภายนอกทุกอย่างเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าในฝั่งควังแทยงก็คือพอมาเป็นซึงชอนปุ๊บโดนยัดความทรงจรําปลอมๆอ,อัดไปให้นะครับแต่ว่าตัวเขาก็เช่นเรียกว่าก็แฮปปี้กับการใช้ชีวิตแบบนี้ละกันนะครับซึ่งทั้งสองคนก็ดูเหมือนว่าจะมีความสุขกับสิ่งที่เขาเลือกนะครับเพราะว่าตัวซึงชอนก็คือเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีความทะเยอทะยานสูงก็ไปแมทช์กับ้บาน ที่แบบหิวเงินหิวความเติบโตกันนะครับส่วนไอ้ควังแทยงนะครับที่เป็นคนที่ขาดความอบอุ่นก็ได้มาเจอพ่อเจอแม่ที่รักเขาอะไรประมาณนี้ก็เลยแบบเหมือนจะเหมือนจะแฮปปี้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อไปก็ต้องไปรอดูนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เขาโปรยไปเลยนะครับว่า การตัดสินใจของซึงชอนครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วหรือไม่ก็ต้องมาพิสูจน์ร่วมกันกับซีวีเรื่องนี้นั่นเองนะครับคอนเซเสพของเรื่องนี้ก็จะเราวๆประมาณนี้นะครับโดยที่เขาก็จะมีตัวละครหญิงอีก2ตัวเข้ามาในเรื่องนะครับอย่างตัวนาจูฮีที่รับบทโดยจองแชยอนนะครับซึ่งเธอก็จะเป็นลูกเศรษฐีนะครับที่ เรียกว่ามีเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะเพราะว่าเธอก็คืออยากจะมีชีวิตเป็นของตัวเองเธออยากจะยืนด้วยลาแข้งของตัวเองโดยที่ไม่ต้องเป็นลูกของใครหรือเป็นคู่มั่นของใครนะเพราะว่าตัวเธอเองตอนนี้สถานะก็คือเป็นคู่มั่นของควางไทย,ยงนะครับแต่ว่าตัวเธอนะครับหลังจากที่ได้ไปเรียนต่างประเทศแล้วด้วยเหตุการณ์บางอย่างครับก็กลับมาเรียนที่เกาหลีครับเธอก็หนีออกจากบ้านแล้วก็มาทํางานพาร์ทไทม์แล้วก็มาเจอกับซึงชอนแล้วก็เกิดเป็นความประทับใจกันว่าเธอก็เห็นแล้วว่าซึงชอนแบบเป็นคนที่ไม่มีอะไรเลยเป็นคนยากจนแต่ว่าสามารถดิ้นร ฟันสู้ชีวิตจนสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้เนี่ยเธอเลยชื่นชมผู้ชายคนนี้มากแล้วเหมือนจะชอบเขาด้วยนะครับทำให้ก็เลยมันเป็นผมเรียกว่าเป็นแสงสว่างเล็กๆน้อยๆในชีวิตของซึงชอนแล้วกันนะครับแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะทิ้งทั้งพ่อแม่ทิ้งทั้งเรียกว่าคนรักแล้วกันไปสลับตัวกับความมั่งคัง่งสลับตัวกับบ้านที่รวยกว่าอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวละครอย่างอีกคนนึงนะครับที่ไม่พูดสึ่ไม่ได้เลยก็คือตัวโอยอจินนะครับที่รบโดยยอนอู U นะครับซึ่งก็จะเป็นเพื่อนร่วมชั้นนะครับของเดอะแก๊งัสามคนนี้แหละครับแล้วก็เป็นลูกเศรษฐีเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นหนึ่งในสาวสวยประจาโรงเรียนเลยนะครับแต่ว่าด้วยพฤติกรรมของเธอและก็ความคิดของเธอเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าเธอเป็นคนที่แบบเดาทางยากมากเลยนะครับแล้วก็ดูเหมือนจะเล็งฮวังแทยงไว้อยู่ด้วยว่า จะได้ไปเป็นลูกสะพ้ายบ้านนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วบอกเลยตัวละครนี้นะครับดูไปเรื่อยๆครับน่าสนใจมากๆครับแต่ผมจะไม่สปอยนะครับว่าตัวละครคนนี้น่าสนใจอย่างไรนะครับก็ในเรื่องของ The Golden s p o o n ก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็หลังจากนะครับที่ผมได้ดูเดอะโกลเด้นส o ูไปแล้วประมาณ6ตอนนะครับก็ต้องยอมรับเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นพลอตอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยคือตอนแรกอ่ะถ้าแค่ฟังว่ามันเป็นแค่พลอตว่าแบบ ลูกคนรวยสลับกับลูกคนจนใช่ไหมครับมันจะดูแบบเออมันเรียบง่ายดีแต่ว่าต้องขอชื่นชมทั้งผู้กํากับและคนเขียนบทเลยที่เขาสามารถผมเรียกว่าขยายจัก,กรวาลขยายเนื้อเรื่องให้มันน่าสนใจขึ้นได้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆอ่ะถ้าดูประมาณทัก3ามตอนแรกเน่ยจริงๆมันสามารถตัดจบเรื่องได้เลยนะครับเพราะว่ามันเอาจริงๆอ่ะคุณดูซีรีส์ประมาณนี้มันคือรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นซีรีส์แบบสอนใจอะ่ะก็คือแบบว่า ลูกคนจนไปเป็นลูกคนรวยแล้วเขาก็พึงมารู้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเขาก็คือครอบครัวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวกลับมาแล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุขอะไรประมาณนี้ครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าทางทีมงานเขา้ตีโจทย์แล้วเขาก็ขยายสักรวาตัวนี้ออกไปได้อีกนะครับซึ่งบอกเลยว่า,าโคตรน่าสนใจนะครับ ซึ่งจุดหนึ่งเลยนะครับก็คือไอ้พลอตแฟนตาซีเนี่ยก็คือเขาเอามาใช้ได้ผมเรียกว่าเอามาใช้ในปริมาณที่เหมาะสมมากนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคอนเซ็ปต์ก็คือมันสามารถเปลี่ยนตัวตนของคนสลับกับอีกคนหนึ่งได้ใช่ไหมครับแต่ว่าเรียกว่ามันจะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นก็คือสลับวิญญ,ญาณสลับหน้าตาซึ่งบทบาทมันก็จะเปลี่ยนกันไปเลยใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องนี้ก็คือเขาจะแค่สลับเรียกว่าสลับตัวตนไปเลยนะครับก็คือเหมือนแค่แค่สลับปุ๊บ จากควางแทยงมาเป็นอีซึงชอนอีซึงชอนไปเป็นควางแทยโงโดยที่ความทรงจําทุกอย่างของอีซึงชอนยังคงอยู่บุคลิกนิสัยสกิลทุกอย่างยังอยู่นะครับแต่ว่าคนอื่นะจะจําเขาในอีกแบบหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือโอเคอยังเป็นควางแทยงที่มีรสนิยมดีเป็นคนที่เก่งพูดภาษาฝรั่งเศสได้เล่นเปนโนโกเก่งแต่ว่าก็โดนความทรงจําปลอมๆยัดเข้ามาในหัวเพื่อที่จะได้กลมกลืนไปกับตัวละครอ,คอ,อื่นใช่ไหมครับ ไอ้ตรงนี้แหละครับมันก็คือจุดหนึ่งที่เอามาขายแล้วว่าเราก็จะได้เห็นเขาเรียกว่าตัวละครสองตัวนี้ที่ค่อยๆปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ของพวกเขานะครับซึ่งทั้งสองคนก็เรียกว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่คนเขียนบทก็ยังอุตส่าห์ใส่ปมปัญหาของพังทยงเข้ามาทีละนิดทีละนิดแล้วค่อยๆเปิดเปิดมาแล้วไอ้พังทยงเนี่ยเอาจงจริงก็เป็นตัวละครหนึ่งที่แบบเหมือนจะดีนะแต่ว่าโคตรเทาเลย จริงๆต้องบอกว่าทั้งควังไทยงและอีซึงชอนน่ะเท่าทั้งคู่เลยครับแต่ว่าภาพรักมันดูดีเฉยๆแต่ว่าทั้งคู่คือเทามากแล้วก็จะมีแบบปมเบื้องหลัง,งมีดรามา่าอะไรอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะเลยนะครับที่ทําให้สองคนนี้เป็นตัวละครที่น่าสนใจมากนะครับและที่สําคัญนะครับเนื่องด้วยว่าไอตัวช้อนวิเศษเนี่ยครับก็คือทางหญิงชราเนี่ยครับเขาโปรยมาตั้งแต่แรกแล้วว่ามันมีเงื่อนไขเบื้องต้นอยู่อันนึงก็คือว่าเป็นเรื่องของระยะเวลาครับ ก็คือเขาจะบอกว่ามันจะมีโอกาสที่สามารถเปลี่ยนตัวกลับได้อ่าเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้เนี่ยอยู่3รอบนะครับก็คือรอบแรกก็คือ1เดือนรอบต่อมาคือ1ปีแล้วสุดท้ายก็คือ10ปีนะครับซึ่งอันนี้ผมอ่าแปะไว้ก่อนนะครับมาพูดถึง10ปีนิดนึงก่อนนะครับก็คือที่น่าสนใจก็คือว่าซีรีเรื่องนี้มันเซตอัพเรื่องอยู่ในช่วงทักปี2 0 1 0ั1 นั่นหมายความว่ามันจะต้องเล่าเรื่องถึงปีสัก2020ปัจจุบันแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยไม่จบในช่วงเดือนหรือปีแรกแน่นอนนะครับกลับมาเรื่องเวลาทีหนึ่งนะครับนั่นทําให้มันน่าสนใจมากๆเลยว่ามันอาจจะเป็นคล้ายๆกับเป็นจุดเช็คพอยต์ให้กับพระเอกครับว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจไปมันถูกหรือเปล่าเพราะว่าเขายังสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้แต่ว่า3รอบนะครับคิดดีๆนะครับว่าถ้าเปลี่ยนกลับไปแล้วอาจจะกลับมาไม่ได้อีกเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งมันจะทําให ทั้งพระเอกและคนดูกดดันมากคือตอนแรกอย่างที่บอกครับคือผมเข้าใจว่าแบบเอ้ยโขพพดก็ OT, คือแบบมาสอนใจชัวร์เลยแต่แบบปรากฏว่าในเนื้อเรื่องอ่ะเขาอ่ะค่อนข้างจะใส่ผมเรียกว่าการแบ่งชนชั้นความอัตคัดความยากลําบากของคนจนในเรื่องที่ออกมาได้เรียวมากๆครับดูแล้วแบบรู้สึกอึดอัดดูแล้วเครียดเลยคือแบบดูแล้วเข้าใจทันทีเลยว่าทําไมซึงชอนถึงถึงแบบว่า อยากจะม,มีชีวิตที่ดีกว่าเพราะแบบโอ้โหชีวิตของซึงชอนนี่ผมเรียกว่าบัดซบมากจริงๆเรื่องนี้คือแบบแย่มากคือถ้าเคยดู l i t t l e w o m แ n แล้วคิดว่าแก๊งนางเอกแย่แล้วไอ้นี่แย่กว่าเยอะเลยนะครับแล้วด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างมันบีบบังคับครับให้ตัวพระเอกมันต้องเลือกทางในการสลับตัวเท่านั้นเน่ะเพราะฉะนั้นน่ะก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพระเอกถึงเลือกแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันไม่จบแค่นั้นครับกลายเป็นว่าในจังหวะที่แบบผมเรียกว่ากําลังดีที่สุดของเขาครับ บทมันก็พยายามตกให้เขาตกต่าสุดแล้วให้เขากลับสลับตัวมาอีกเหมือนเดิมแล้วก็ยังบี้เขาเหมือนเดิมคิดว่าโอเคมันเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแล้วก็ยังใส่ปมปัญหาใส่ความกดดันให้เขาจนเขาต้องสลับตัวกลับไปอีกนั่นเลยทําให้แบบว่าเรื่องนี้มันเดาทางยากมา,มากๆแล้วครับว่าเฮ้ยสุดท้ายเนี่ยมันจะไปลงเอยแบบไหนกันแน่นะครับว่าพระเอกมันควรตัดสินใจอย่างไรสําหรับเคสนี้นะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่ต้องขอชื่นชมเลยก็คือผม รู้สึกว่าเรื่องนี้เขาปูแบ็กกราว n ์ตัวละครได้ค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าโอเคประเด็นแรกที่เขาเล่นก็คือเรื่องชนชนั้นใช่ไหมครับกับประเด็นที่2ก็คือเรื่องเอ่อเรียกว่าเป็นอ่าพลอตพ่อแม่รังแกฉันที่ทําออกมาได้ดีมากซึ่งมันทําให้เรารู้เลยว่าเด็กคนนึงเนี่ยถ้าจะมีนิสัยแบบนี้เป็นคนที่ทําตัวแบบนี้ดีหรือไม่ดีเนี่ยทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับพ่อแม่หมดเลยนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้เด็กทุกคนเนี่ยครับจะมีการเล่าไปถึงพ่อแม่พวกเขาหมดเลยทําให้เรารู้เลยว่าอ๋อ แม้แต่เด็กที่เรียกว่าเด็กเกเรที่ชอบรังแกพระเอกมากที่สุดเนี่ยเขาก็ยังเล่าเลยครับว่าที่บ้านคือแบบโหทําอะไรกับเด็กคนนี้บ้างจนเขาต้องมาลงกับพระเอกนะครับทำให้ผมแค่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรื่องเนี้ยมีการวางพล็อตนี้ได้ค่อนข้างดีนะทำให้ยิ่งโดยเฉพาะไอ้ควางแทยยงอะ่ะโอ้โหชีวิตคือแบบ ถ้าคนดูจากข้างนอกคุณจะรู้สึกว่าแบบน่าอิจฉาไอ้ควังไทยงว่ะแต่แบบลองมาเป็นมันดิลองมาเป็นควังไทยงสักวันนี่โอ้โหชีวิตแบบทั้งพ่อที่แบบกดดันสุดๆแม่เลี้ยงที่พยายามจะหาประโยชน์จากเขาแล้วก็แบบว่าตีสองหน้าใส่ด้วยแล้วมันจะมีตัวละครหนึ่งที่เข้ามาทีหลังที่บอกเลยว่านักกว่าเดิมอีกผมว่าผมเป็นควังไทยงผมปวดหัวมากเลยสําสหรับครอบครัวแบบนี้นะครับซึ่งมันไม่แปลกเลยที่พอเขามาอยู่บ้านของ ซึงชอนแล้วเขาแฮปปี้มากนะฮะผมไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนะครับนอกจากครอบครัวครับเงินทองไม่สำคัญนะครับก็เลยแบบเป็นคีย์หลักๆของเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับและในฝั่งของนักแสดงเนี่ยครับต้องขอชื่นชมเลยครับโดยเฉพาะตัวยุคซองแจครับคือเล่นโคตรดีเลยครับเพราะว่าเขาเนี่ยตอนที่เขาเป็นตัวอีซึงชอนก็บทหนึ่งครับเล่นแบบโหเป็นคนที่ก้ามกืนฝืนทนในการใช้ชีวิตแล้วก็พยายามที่จะแบบ ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นแต่ก็แบบว่าสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับประมาณเลยนะครับเนี่ยนะครับคือชีวิตของซึงชอนแล้วเขาแสดงออกมาจากสีนั่งท่าทางได้ดีมากเลยนะครับแต่ว่าพอเขาบิดเปลี่ยนชีวิตตัวเองมาเป็นหวางแทยงปุ๊บก็โอ้โหเหมือนเป็นคนละคนเนี่ยกลายเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นเป็นคนที่แบบโหดมากขึ้นเป็นคนที่แบบอ่าเรียกว่าสามารถทําทุกอย่างท,ที่ตัวเองต้องการได้แล้วคาแรคเตอร์คือเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่ง คําคชมนี้ขอยกมาให้คุณอ e ีจงวอนเช่นเดียวกันเลยนะครับเพราะว่าเล่นดีโคตรพอกันเลยนะครับจากควังไทยงมาเป็นอ e ีซึงชอนแล้วผมรับรู้ได้เลยว่าสองคนนี้คือเขาแบบวางคาแรคเตอร์ตัวละครได้ชัดเจนแล้วพอสลับแลางกันปุ๊บก็คือเหมือนกับเปลี่ยนตัวละครเป็นอีกคนนึงไปเลยซึ่งเนียนมากๆนะครับแต่ที่นี่ขอชื่นชมที่สุดของเรื่องนี้อันนี้อวยส่วนตัวล้วนๆนะฮะก็คือคุณจองแชยอนเนี่ยแหละครับที่บอกเลยว่าเรื่องนี้คือแบบโห oh ออล่าจับมากสวยน่ารักมากเรื่องที่แล้วไม่เท่าไหร่เรื่อง The King Affection ผมยังดูผ่านๆแต่ว่าเรื่องนี้โหน่ารักโคตรนะครับแล้วบทเป็นบทนางเอกที่ผมเรียกว่าเป็นนางเอกสายแบบสว่างที่แบบเป็นคนดีคนกล้าหาญซื่อสัตย์อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งแค่นี้ก็โดนตกไปรัวๆแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องนี้เธอค่อนข้างผมเรียกว่าเล่นลำบากเหมือนกันนะเพราะว่าในเรื่องนี้เอาง่ายๆเธอชอบซึงชอนเว้ย เธอชอบซึงชอนไว้แต่ประเด็นคือไอซ้ซึงชอนเนี่ยมันสลับตัวกับพังแทยงแล้วสลับไปสลับมาด้วยทําให้ผมก็มาลุ้นแทนนางเอกเลยว่าแบบว่าจะรู้ไหมว่าคนที่เธอชอบจริงๆตอนนี้คือใครกันแน่นะครับเพราะว่าเธอต้องมาเข้าคู่กับทั้งซึงชอนแล้วก็แทยงด้วยนะครับแล้วก็ต้องมาเข้าคู่กับซึงชอนในร่างแทยงด้วยแล้วก็แทยงในร่างซึงชอนด้วยงงไหมฮะ ขนาดเรายัางงงเลยผมว่านักแสดงก็บอกว่ารับบทหนักแน่นอนนะครับแล้วก็เนื้อเรื่องของเธอก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าเธอก็เหมือนเป็นแสงสว่างเดียวของตัวซึ่งชอนด้วยนะครับก็ต้องมารอดูครับว่าคู่นี้จะลงเอยยังไงแต่ต้องบอกเลยว่าเลิฟไลน์กับเลิฟซีนของเรื่องนี้เนี่ย มาในปริมาณที่เหมาะสมและกลมกล่อมมากๆเลยนะครับมาดึงอารมณ์ที่แบบกาําลังเครียดๆอยู่กาําลังปวดหัวอยู่ให้มันดูแบบเออฟีลกูดขึ้นดูแบบเออมันสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องจับตาดูตัวละครของยอนอูด,ด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าบทเธอแรกๆจะดูเงียบเียไปหน่อยแต่ว่าพอมาช่วงตอนห้าตอนหกนะฮะบ,บทเธอไม่ธรรมดาจริงๆและผมรอดูเลยครับว่าอีกสิบกว่าตอนนะครับที่ตัวเธอน่าจะมีบทบาทสําคัญมากๆเลยครับเธอจะเล่นใน แบบไหนนะครับและจะกลายเป็นนางรองหรือเป็นนางร้ายไปเลยก็สุดแล้วแต่นะครับต้องมารอดูด้วยกันนะครับแล้วก็กิมมิกเล็กๆน้อยๆสท้ายนะครับก็คือว่าซีรีส์เรื่องนี้นะครับก็คือเป็นซีรีส์ ที่ตัวยุคซองแจนะครับแล้วก็คุณชูเมวอนยองนะครับกลับมาเล่นซีรีส์ร่วมกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่ทั้งคู่ก็คือเล่นด้วยกันในเรื่องเบสิกป,ป๊อปอัพบาร์นั่นเองนะครับแล้วก็กิมมิคอีกเล็กๆอีกอักอกอนนึงก็คือว่าคุณอีจองวอนมาจาก h อส p ิทอลเพลย์ลิสซี่ั่นสองใช่ไหมครับจริงๆก็คือมีนักแสดงอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือเป็นเด็กเกเรนครับที่ชอบรังแกพระเอกนะครับคนนั้นก็เล่นฮอสพิทอลเพลย์ลิสซี่ซั่นสองเช่นเดียวก็น คุณนาคุณตากันก็ลองไปย้อนดูกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเกิดจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์เรื่อง uh, The Golden Spoon นะครับก็จะเป็นซนะีรีส์แนวแฟนตาซีดราม่าที่ดราม่ามากที่จะโฟกัสในส่วนของเรื่องชนชั้นการแบ่งชนชั้นของคนรวยคนจนที่แบบว่าเรียวสุดๆนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงพ,อพ่อแม่นางแกร์ฉันที่ทำให้ uh, ส่งมาถึงรุ่นลูกที่ทําให้ลูกกลายเป็นคนแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาพูดถึงชอนวิเศษนะครับที่จะทําให้สามารถเปลี่ยนตัวลูกคนรวยกับคนจนได้นะครับซึ่ง2คนนี้ก็สลับตัวกันสนุกสนานเลยนะครับแล้วก็จะต้องมาดูคำว่าสุดท้ายเนี่ย การตัดสินใจในการสลับตัวนะครับในการที่จะแลกครอบครัวแลกคนรักกับความมั่งคั่งของพระเอกเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วหรือไม่นะครับแล้วก็ถ้าคุณเป็นแฟนคลับของยุคซองแจอีจองวอนนะครับจองแชยอนแล้วก็ยอนอูนะครับเรื่องนี้ผมบอกเลยว่าคุณฟินแน่นอนเพราะว่าแต่ละคนก็คือควัดความสามารถออกมาเต็มที่เลยแล้วก็ สวยหล่อทุกคนเลยโดยเฉพาะ e ชายอนนะครับเรื่องนี้น่ารักสุดๆเลยนะครับก็ฝากกันด้วยนะฮะกับซีรีส์เรื่องนี้ครับแล้วก็มาลุ้นกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโชคชะตาของพระเอกจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเขาอะครับจะได้สิ่งที่เขาเรียกว่าต้องการที่สุดในชีวิตหรือไม่นะครับก็มาติดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีส์เรื่อง The Golden Spoon นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะฮะกับการรีวิวซีรีส์เรื่อง The Golden Spoon นะครับซีรีส์นี้เขาฉายอยู่ช่องทางเดียวก็คือช่องทางของ Disney Plus Hotstar นั่นเองนะครับทุกวันศุกร์ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบการรีวิวผมกรบ่กวนกดไลค์นะให้กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่นั่นมาพูดคุยกันที่ด้านล่างนะครับวันนี้นะครับขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับ